รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำอยากอยู่บนฟ้าท่ามกลางแสงดวงดาวเธอได้ไปยืนกับดาวพร่างพราวที่ตรงนั้นจะสุขในหัวใจแค่ไหนถึงแม้ปลายทางมันอยู่ไกลแสนไกลอยากเห็นแค่ไหนทางที่ฉันเดินมาใช้ฝันเป็นแรงผลักดันโชคชะตาให้เคลื่อนไหวต้องไปให้ถึงในสักวันแม้จะต้องเหนื่อยเพียงไหนต้องทุ่มเทแค่ไหนเพื่ออยู่กลางแสงไฟนี่และที่ใจฉันต้องการได้มาอยู่ตรงนี้บนเวทีตรงนี้คงไม่ยอมแพ้ใคร This is the stage of my life I'm going to show Gonna be queen of the night ให้ทุกคนต้องมองพอประกายเจอระแสงอยู่บนฟ้ายังกับเพื่อนที่มีหมู่ดาวมากมายสวัสดีครับคุณผู้ชมเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Miss Tiffany The Reality Season ที่3ครับวันนี้เรายังคงลุ้นและให้กำลังใจกันต่อครับกับภารกิจแรกเลยของเหล่าสาวงามทั้ง32คนนั่นก็คือภารกิจบนรันเวย์สุด Exclusive นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆสำหรับคนที่จะมาเป็น Miss Tiffany 2019นั้นต้องทั้งสวยและมีดีเพราะกว่ามงจะลงไม่ใช่เรื่องง่ายครับสติกุศลสติคนนี้เดินเป็นนางงามอ้าวอ้าวอ้าวเราล้มแรงมากดีต่อโลกดีแล้วแล้วก็รีบเด้งขึ้นมาเลยไม่ปล่อยให้มันเดย์แทนานเพราะว่าเดี๋ยวกรรมการยิ่งจะแบบว่ามองเราในแง่ลบมากกว่านี้ค่ะเจ็บก็เปล่าเนี่ยแกล้งลมหรือเปล่าลมเอาซีนต่อไปได้รองเท้าว่ะรองเท้าไม่ดีรองเท้าหรอคะก็ต้องลงทุนซื้อหน่อยค่ะไม่กี่บาทเองค่ะรองเท้าที่ดีก็จะพาเราไปสู่สิ่งดีๆค่ะให้สปิริตนะฉันชอบคนนี้คนนี้สวยสะดุดกระโปรงเหมือนก้าวเกินขั้นนะคะฟอลโล่ที่สองหน้าคือมันสว่างมากแล้วคือหนูมองไม่เห็นอะไรเลยหนูก็มองเห็นชัดมากเลยอะค่ะไฟโนอุปสรรคเราต้องไม่ชมแล้วคือชมไม่ได้ชมปั๊บแล้วเป็นอย่างนี้ป้าค่ะทุกคนมันมีข้อผิดพลาดได้ค่ะแต่ผิดพลาดแล้วก็ต้องแก้ไขค่ะไปต่อให้จบนะลูกคนนี้น่าจะเดินเตะกระโปรงเขาหมายว่ากระโปรงเขาเกี่ยวตลอดเวลาเลยอะสำหรับพี่ต้าเก่งไว้เลยนะหมายเลข5แน่นอนต้องชนะมิชชั่นนี้แน่นอนเขาผ่านงานน่าจะมาพอสมควรพี่เคยคุ้นหน้าเขามากหน้าลุกมาคือตั้งแต่ยืนมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ปังมากดูตื่นเต้นนิดดูตื่นเต้นเหมือนกันแต่สวยนะเนี่ยสวยคนนี้แต่ว่าแบบดูไม่อยากวิธีเดินแล้วไม่อยากดูวิธีเดินดูแล้วนิ่งมากกระฉับกระเฉงขึ้นนิดนึงพูดไปมันก็เหมือนเราจะไปโทษคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับโจทย์มาจากตอนแรกคือเขาให้เราเดินเป็นนางแบบใช่เราเป็นนางแบบมาก่อนเวลาเราเดินนางแบบคือการขายเสื้อผ้าเราไม่ได้ต้องจิกจริงแล้วคนนี้น่าจะเดินดีกว่าใช่หนูคิดว่าจะเดินดีแต่ไม่เลยอ่ะคนนี้ผิดหวังมากใช่หนูผิดหวังมากคือเหมือนเพลงอีกแบบนึงแล้วเขาเดินเหมือนแบบเดินเครื่องประดับอ่ะไม่คือคนนี้เดินไม่มีวิญญาณเลยฉันว่าพอเดินแล้วทุกอย่างมันแบบ
ันจมหายไปเลยซึ่งเราอาจจะตีโจทย์ผิดไปอย่างที่เขาต้องการเป็นห่วงนะบือเหมือนเขาก็มาปีแรกยังไม่เคยได้เรียนเดินเดินไม่มี energy เลยแล้วแบบตาแบบนี่ตาลอยไปนิดนึงนะไอคอนแทคมันสำคัญมากค่ะโอ้ยคนนี้ดูสวยจังพี่ฟ้าเด่นเลยเราต้องไม่ชมอย่าเพิ่งชมวันนี้เดินดีช้าลงนิดนึงจะดีคิดว่าโอเคนะเดินอยู่ก็ดูโมเดิร์นดีคือแบบไม่อยากดูอะไรนางงามมากคนนี้มั่นใจทำให้สุดแล้วก็หยุดที่คำว่าปังค่ะคนที่เดินก่อนหน้าเราก็คือน้องฟ้าเราเดินต่ออ่ะแล้วเราจะต้องแบบยังไงคือน้องเขาเก่งมากที่ไม่ยอมจับกระโปรงเลยอ่ะเพราะจริงชุดนี้ยากมากคิดว่าประตูก็คือดอกไม้ดอกหนึ่งพี่ผักกาดต้นไม้ต้นใหญ่อ่ะพี่โมก็กระต่ายตัวนึงแล้วกันเราคิดว่าเราเดินมาเพื่อที่จะพบกับประชาชนคนนี้ดูโก้นะดูโก้คือเดินไม่เร็วแต่ฉันว่าเดินโอเคเดินพรีเซนต์เสื้อผ้าน่าสนใจขาปากบนเกินไปนิดนึงก็ชอบเพอค่ะหนูตั้งใจจริงๆคนนี้แต่กายมีความเหมือนโมนะอะไรคะเหมือนหนูใช่ไหมเออคิดว่าวันนี้มงแน่นอนไม่น่าจับกระโปรงเลยอ่ะวิธีเดินที่เดินจับกระโปรงแล้วเสียบุคลิกมากเลยแต่หน้าสวยมากคนนี้ละมุนมากไปต่อให้จบนะจ๊ะอย่าหมุนอีกรอบนะถ้าหมุนอีกรอบฉันจะไม่ให้คะแนนเธอแล้วโอเคเฮ้ยคนนี้หน้าสวยมากไปต่อให้จบนะจ๊ะคนสวยมีผู้เดินสวยค่ะน้องเขาน่าจะมีประสบการณ์มาก่อนนะคะเยอะไปนิดนึงมั้งเนาะอันนี้ผมช่วยจริงๆคนนี้สวยแต่ไม่สะกดเราเพราะอะไรก็ไม่รู้ไม่สะกดเราพี่ลิต้าก็มั่นใจมากว่าตัวเองเดินดีเดินเป๊ะแต่นางก็เดินเลิศจริงเราก็ต้องสร้าง energy ให้ตัวเรามั่นใจอย่างเงี้ยตอบได้แค่ครั้งเดียวค่ะแต่ฉันไม่ชอบวิธีการจับกระโปรงถลกขึ้นเพื่ออะไรเนี่ยไม่ชอบเลยมันชุดราตรีฮะถลกกระโปรงแบบนี้แย่มากชุดราตรีเขาไม่ถลกกระโปรงกันลูกโอ้ยตายมีความชมพู่อารยาอิฮาเก็บขอบคุณค่ะชมพู่มาแล้วค่ะคนนี้เหมือนแบบพร้อมตบอ่ะเขาดูแบบดูดันอมยิ้มนิดนึงจะดีหน้าดุไปนิดนึงหน้าดุไปนิดนึงอมยิ้มหน่อยดิไปต่อวิธีการเดินเขาเบื่อมากฉันไม่ค่อยชอบเลยคนนี้สวยจังเลยเป็นคนที่สวยจะดูใกล้ๆก่อนนางดูมั่นใจและนางก็เป็นคนมั่นอยู่แล้วด้วยไงคะคือถ้าแต่งหน้าน้อยลงกว่านี้นึงจะดีคือคนที่เดินส่วนมากจะกังวลหน้าตาตลอดเวลาเดินมองอะไรคะโค้ชก็ไม่มองกรรมการอยู่3คนเนี่ยมองอะไรคือไม่รู้ว่ามองอะไรค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ
อันนี้หนูกลัวเขาต้องกลัวพวกเราปลาไม่ต้องถามหน้าตาเขาดูลมเสียมากขนาดนั้นเลยเหรอคะเนต้าเลยแบบอย่างที่บอกมั่นใจมากแบบอะไรอย่างเงี้ยวิชิกี้หรอเพื่อนสาวชักกี้ฉันไม่ใช่ทุกตาผีเนี่ยจะไล่แทงคนอ่ะรีบไปไหนโลกไปไหนรีบไปไหนช้าลงนิดนึงนางมีสตินะตอนขึ้นแต่ละก้าวอ่ะไฟสาดเข้ามาตรงหน้ามองไม่เห็นบันไดเลยถ้าเราจะก้มมองปุ๊บก็คือเราก้มเพราะฉะนั้นแล้วสายตาเราเพ่งมองได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละครับขึ้นเวทีปุ๊บไฟมาสำคัญเวทีไม่ได้เลยก็นั่นแหละถูๆไทยๆไม่รู้สิขนาดแฟนคลับเยอะยังเดินได้แค่นั้นเองสงสารขอน้องไม่มีแฟนคลับสนับสนุนโดยประตูน้ำโพลิคลินิก Woodlands Hotel and Resort พัทยามีสตินะตอนขึ้นแต่ละก้าวอ่ะไฟสาดเข้ามาตรงหน้ามองไม่เห็นบันไดเลยถ้าเราจะก้มมองปุ๊บก็คือเราก้มเพราะฉะนั้นแล้วสายตาเราเพ่งมองได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วค่ะพุดแบบเหมือนโดนแกล้งยาวแล้วก็ผ้าพิวแล้วยาไปไหนอ่ะโอ้ต่อให้ได้เออหน้าสวยมากสวยอมยิ้มนิดนึงชุดยากคนนี้สู้มากห่างไปถึงกรุงเทพฯแล้วตอนนี้วิธีการที่เขาจับผ้าน้ำประกาศฉันชอบวิธีการเอาตัวเองได้เราไม่นับหรอกว่ามันเดินแล้วมันจะมีการพลิกหรืออะไรนิดหน่อยมันเป็นเรื่องปกติที่แปลกใจมากคือเขาไม่ได้ยกแทบจะไม่ได้ยกกระโปรงเลยนะเขาปล่อยทุกอย่างมันโฟลว์มากี้ทำอะไรอ่ะไม่มีซีนอ่ะอุ๊ยคนนี้เดินไม่มีวิญญาณเลยต้องใส่อารมณ์หน่อยลูกหน้าก็บึ้งด้วยไม่รู้แบบเหมือนโดนบังคับมาเดินหรือเปล่าตายตอนนี้อีกละผิดที่รองเท้าเธอมันสูงหนามันเลยทำให้เดินยากตอนนั้นก็ใจแป้วนิดนึงแต่ก็เดินต่อเชิดเธอเลือกรองเท้ามาผิดรองเท้าเธอสูงมันเลยยิ่งทำให้เดินยากไปอีกไม่สะดุดจ้ะจริงๆฉันว่าเขาเดินดีหมดทุกคนแหละแต่ฉันว่าชุดราคาเขาทำให้เดินยากสงสารนะแบบชุดก็ยาวทำไมอย่างนั้นล่ะ ชุดค่าเขาสรุปเป็นความผิดที่ประกาศเป็นความผิดของพี่เองก็แอบเห็นด้วยมีหน้าแบบเหมือนนางงามเวทีผู้หญิงนะบอลลูนนี่สุดยอดเลยค่ะนางเป็นผิวสีอยู่แล้วพอเดินมาทีคือแบบวิกตอเรียซีเครตเลยกับตาครับตาในความเป็นจริงฟูดที่มีเทรนอย่างนี้ไม่ควรจะมันไม่ควรขนาดนี้ไม่ควรจะหมุนตัวเร็วรู้ว่าเวลาหมุนตัวเร็วแล้วมันจะทำให้ดูไม่สวยทันทีเลยแฟชั่นมันอาจจะไม่ต้องใส่จริตที่ล้นขนาดนั้นก็อยู่ป้าต้องไม่ชมแล้วล่ะเพราะป้าชมปุ๊บเนี่ยสเต็ปเปลี่ยนเลยอ่ะไม่แต่ไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนสอนให้มีการแหวกช้าๆจะสวยนะแต่คนที่พรีเซนต์ชุดดีต้องช้ากว่านี้ไหมช้าช้าๆน้องเนมน่ากลัวสุดค่ะน้องเนมเดินสวยเหมือนดิวปณิสลามากเลยอ่ะแต่เขาไม่น่ารีบเดินเลยอ่ะเอาไอเดียให้หน้าการเป็นนางแบบต้องแก้ปัญหาพอคุณใส่ปั๊บคุณต้องรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงกับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะใส่คะแนนแหลกมากเลยอ่ะ
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นขึ้นเวทีปุ๊บไฟมาสำคัญเวทีไม่ได้เลยก็นั่นแหละถูๆไทยๆขนาดแฟนคลับเยอะยังเดินได้แค่นั้นเองเอ้าถ้าไม่สวยไม่เก่งแฟนคลับจะมีเหรอคะสงสารเขาน้องไม่มีแฟนคลับเดี๋ยวแบ่งให้ได้ค่ะคนนี้เวลาเดินไม่ชายเลยไม่น่าชวนมองไม่น่าดูอ่ะคือการเดินแบบเนี่ยบางทีมันจะต้องมีวิธีการในการเล่นหน้าเล่นชุดเล่นอะไรดูแบ็คเขาบอกว่าเขาเป็นคนเหมือนกับคนที่ต้นทุนน้อยที่สุดหนูไม่รู้ว่าเขาพร้อมมากแค่ไหนคนนี้อย่าพลาดนะเอาสวยๆหน่อยตอนที่เดินหันไปดูก็เห็นเบอร์30ค่ะออกมาหวานสวยหวานเลยแต่มันหวานไปที่จะเกินเป็นโมเดลหรือเปล่าเกรงค่ะไม่ได้เขาไม่ได้โฟกัสที่ใครเลยเนาะแล้วคุณง่ายมากเลยนี่ลอดตัวมันผ่านเดินชุดลาตียาจะให้เราเดินยังไงคะโอ้โหคนนี้สวยมาจากไกลอ่ะคิดว่าแบบเราเป็นนกยุงอะค่ะอินเนอร์มันก็เลยมาบอกว่าเป็นนกยุงอะดีคนนี้ดีคนนี้ไม่เยอะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ค่ะสนับสนุนโดยประตูน้ำโพลิคลินิก Woodlands Hotel and Resort พัทยาเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับสาวงามทั้ง32คนของเราครับผ่านพ้นไปสำหรับมิชชั่นแรกและตอนนี้ถึงเวลาชั่วโมงบีบหัวใจอีกแล้วครับประตูเชิญครับจริงๆเวทีนี้เป็นเวทีที่ยากจริงๆนะคะถามว่าสาวๆทำได้ดีไหมคือว่าสาวๆทำได้ดีวันนี้ระดับมืออาชีพโดยรวมคือทุกคนสวยในมาตรฐานในคำว่าพอดีถ้าให้คะแนนเต็ม10ก็แบบ7.5 ในขณะที่แพทเทิร์นเสื้อก็ยังมีหลายอย่างที่ทำให้คุณแบบว่ากังวลการเดินก็ทำให้คุณกังวลการมาเดินแบบต่อหน้าตื่นคนกลัวอยู่แล้วซึ่งบางคนเนี่ยได้รับเสื้อที่ยากขึ้นไปอีกอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าต้องบอกว่าทุกคนทำได้ดีนะคะตบมือให้ตัวเองนะคะโดยเฉลี่ยแล้วคือดีเกินที่คาดไว้หมายเลขที่ได้ที่1 นะคะชนะคือเลข18ค่ะเขาเก่งมากในขณะที่เสื้อผ้าเขานี่ยากกว่าคนอื่นเขามีเสื้อผ้า2ชิ้นชิ้นแรกก็เรียกว่ายากแล้วเขายังมีเสื้อคลุมอีกซึ่งมันเป็นเทรนยาวไปอีกให้10เลยวันนี้คือเขาเด่นที่สุดแล้วอะแต่ก็เหมาะสมนะอยู่จริงๆน้องเขาเก่งจริงก็เลยได้ไปก็ชุดมันเลือกคนนะคะหมายความว่าเธอคนนี้นะครับเป็นผู้ที่ชนะในมิชชั่นนี้และจะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้ไปร่วมงานอีเวนต์ยิ่งใหญ่ของป้าตือนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ไอคอนสยามนะครับนี่ตือเพิ่งแบบขออนุญาตทีมงานเมื่อกี้นี่เองตือมีรางวัลพิเศษให้สำหรับ2คนที่ไปร่วมเดินตือรู้สึกว่าเขาเหมาะไปเดินให้งานนี้กับตือด้วยชิบสวยขนาดนี้ควรเป็นชั้นป่ะหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ค่ะถึงจะไม่ใช่คนที่ชนะใน
มิชชั่นนี้แต่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ป้าตือเรียกไปทำงานค่ะและหมายเลข30ค่ะเราอ่ะไม่เข้าได้ไง3คนนี้จะได้ไปร่วมงานกันดูนะฮะยินดีด้วยนะครับกับทั้ง3หมายเลขนะครับเมื่อมีผู้ชนะในทางกลับกันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือหมายเลขกูแน่กูแน่กูแน่ล่ะยังไงก็ต้องกู29ค่ะเฮ้ยทำไมไม่เป็นเราอ่ะไม่เสียใจค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูมาไกลเกินฝันแล้วอีกคนหนึ่งที่คะแนนน้อยแบบที่ไม่คิดว่าจะได้คะแนนน้อยนะครับหมายเลข5เฮ้ยอะคนที่เป็นนางแบบก็ออกไปด้วยหรอเป็นนางแบบมาประมาณ5ปีอะค่ะแต่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ผิดหวังมากเบอร์5ฉันจะไม่เข้าใจเธอแล้วเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบางคนเดินดีกว่าเธอเองท้อมากๆค่ะแล้วมันก็ยิ่งย้ำเหมือนเราเป็นคนที่แบบไม่เก่งมีอีก2คนที่อยู่ในมือตื่นหมายเลข16ค่ะพอเราไปยืนตรงนั้นอะคือใจเราอะเหมือนเรายืนอยู่หน้าผาแล้วอะค่ะหมายเลข6ค่ะคิดค่ะถามว่าเป็นเราไหมเราก็คิดอะไรจะเกิดแต่ว่าถ้ามันเกิดเราก็ต้องไปเขาบอกโจทย์ตั้งแต่แรกแล้วนะมันต้องเดินยังไงเดินแบบไหนถึงจะดูหน้ามองก็อาจจะตีโจทย์ผิดสิ่งที่คุณพรีเซนต์ให้ตือทั้ง4คนนี้ตือตอบได้เลยว่าคือไม่เลือกคุณแน่ๆคุณเป็นตัวประกอบอะค่ะเสียใจรู้สึกว่าทำให้ป้าตือผิดหวังไม่ว่าการตัดสินวันนี้มันจะเป็นยังไงก็ตามชีวิตคุณมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้คุณต้องแข็งแกร่งกว่านี้คุณต้องสู้กว่านี้คุณต้องทัฟกว่านี้สติคือสิ่งที่จะช่วยชีวิตคุณนะคะโชคดีค่ะทางคณะกรรมการและทีมงานทั้งหมดได้ตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะให้โอกาสคุณได้ไปต่อครับทั้ง4ท่านและทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปดีใจมากค่ะต่อไปจะไม่ทำให้ป้าตือผิดหวังอีกค่ะหนูก็ทำดีที่สุดต้องสู้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ค่ะก็ดีใจนะคะที่ไม่มีใครออกขอเชิญพบกับคุณม้าอรภากฤษฎีครับทุกคนจะต้องทำแฟชั่นมิวสิคัลวิดีโอเต้นโชว์ลิปซิงก็แอบเครียดนิดนึงแต่งหน้าตัวเองให้สวยงามหนูมันหน้าค่ะชนะแน่นอนค่ะคุณไม่มีวิญญาณของนักสู้หนูกลัวว่าหนูจะทำให้ทีมแพ้เราต้องสู้เราต้องแข็งแกร่งใครต้องคืนหมายเลขและกลับบ้านคือหมายเลขสำหรับรางวัลของมิชชั่นแรกนาโนน้ำฟ้าและนาเดียไปร่วมเดินแบบในงาน The Longest Runway เราไปชมกันครับ Oh my god เป็นการเดินแบบที่ยาวที่สุดเป็นครั้งแรกเราต้องทำให้เต็มที่ คลินิกประตูน้ำการแพทย์โดยนายแพทย์เทพเวชวิสิตไม่ได้หรอกลูกเพราะคุณเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกอ
มาสคาร่ามิสทีนซูเปอร์โมเดลรันเวย์ถามจริงเบื่อไหมถ่ายอะไรวันหยุดจะถ่ายอะไรก็เหมือนกันหมดมีแต่คนมุมไหนก็แน่นแน่นแน่นนี่ก็แน่นนั่นอีกนี่ก็ด้วยตกลงว่ามาถ่ายวิวหรือมาถ่ายคนแบบนี้มันสนุกจริงๆเหรอคุณลองเอาภาพพวกนี้เทียบกับภาพก่อนหน้านี้สิแล้วช่วยบอกผมได้ไหมว่าแบบไหนมันสวยกว่ากันแล้วไม่เบื่อกันบ้างหรือไงไปถ่ายเดี๋ยวก็บางมุมกันเดี๋ยวก็แย่งกันแย่งได้คนอื่นก็ไม่พอใจแย่งไม่ได้แล้วก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็พาดราม่ากันอีกวันธรรมดาสิครับหมดเรื่องหมดราวสบายใจมุมไหนก็สวยคนน้อยเลือกได้ตามสบายใช้เวลาได้เต็มๆไม่ดราม่าไม่จิตตกยกแขนครับหรือว่าอยากถ่ายคนถ่ายแบบก็ไม่ต้องห่วงแบบไม่ได้รับเชิญเดินตัดไปตัดมาให้น่ารำคาญไปวันธรรมดาสิครับวันหยุดนอนอยู่บ้านดีกว่าวันธรรมดาน่าเที่ยว